ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณบรรพตนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับงานเทพื้นศาลาพักศพเนี่ยนะครับศาลาพักศพนะครับก็ทํา2ศาลานะครับศาลาฝั่งพระสงฆ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ศาลาฝั่งแม่ชีนะครับฝั่งแม่ชีทําก่อนนะครับก็ตามดำริท่านหลวงตานะครับก็ทำให้แม่ชีก่อนทุกอย่างนะครับส่วนมากเลยสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นศาลาใหญ่ศาลาเล็กอะไรต่างๆกุฏิต่างๆก็ให้ฝั่งแม่ชีแล้วเสร็จก่อนนะครับฝั่งพระก็ค่อยดำเนินงานนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเรานะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ศรัทธานะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญนะครับค่าปูนค่าวัสดุอะไรต่างๆนะครับช่วยกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อย5บาท10บาทได้มีส่วนนะครับงานก่อสร้างต่างๆนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยหลวงตาดำริว่าจริงๆอยากให้เสร็จภายในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเลทอะไรยังไงก็ไม่เกินปีหน้านะครับแต่ปีหน้าก็จะเสร็จทุกอย่างหลังจากนั้นก็คือจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกน้อยมากนะครับนี่จะเห็นบรรยากาศอื่นศาลาพักศพบริเวณนี้ก็หลังคามุงด้วย5ห่วงนะครับของบริษัทเชล่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเชล่าไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาลายไม้สักต่างๆนะครับก็อนุเคราะห์มานะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีแต่เหล็กนะครับกับปูนเท่านั้นนะครับที่จัดหาเพิ่มนะครับเนี่ยนะครับสังเกตว่านะครับส่วนมากก็เป็นพระธรรมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพระธรรมก็หลังจากที่ชาปนกิจเผาศพหลวงพ่อปานีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นเลยนะครับศาลาต่างๆนะครับก็หลวงตาก็บอกว่านะครับอย่าเพิ่งมรณะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่จริงก็อย่าเพิ่งตายกันนะครับเดี๋ยวรอให้ศาลาเสร็จก่อนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภายในกันก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอาจจะเสียงดังฟังชัดหน่อยนิดนึงแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในครับก็รู้สึกว่าจะมีโยมนะครับมีคารวะนะครับมา1 2 3 4ประมาณ 4-5 ท่านนะครับคารวะที่มาช่วยกันนะครับที่เหลือก็เป็นพระเจ้าพระสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับทั้งวัยหนุ่มวัยแก่นะครับช่วยกันนะครับก็ทางบ้านจะเป็นคนไม่รู้นะครับก็ครูบาดลก็มานะครับอีกทีนึงนะครับครูบาดลคุณสองครับนะคิวคิวคิวละเจ้าบาทครับคิวละ22,000สิบคิว22,000คิวละ22,000คิวละ22,000นะครับก็กูบาโดนให้ข้อมูลว่าใช้ปูนนะครับ10คิวนะครับคิวละ22,000นะครับก็เชิญชวนพี่น้องเรานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับคนละเล็กคนละน้อยหรือจะคนละคิวก็ได้นะครับ22,000เดี๋ยวผมลงเลขบัญชีให้นะครับเลขบัญชีท่านหลวงตานะครับแป๊บนึงครับนิดนึงนะครับว่าใช้เครื่องปั่นไฟกันนะครับแล้วก็สัญญาณก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปิดไฟครับ
เดี๋ยวถ้าไฟฟ้าเข้าก็จะให้ Wi-Fi เข้ามาที่จะได้ไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้โฟกัสไปนะครับเวลามีงานศพก็จะได้มาไลฟ์สดตรงนี้ได้นะครับเลขบัญชีไว้ให้เราด้วยครับสำหรับนะครับพี่น้องเรานะครับที่จะร่วมแทนเป็นเจ้าภาพครับคิวละ 2,200 แล้วนะครับตอนนี้ราคาปูนขึ้นนะครับก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะ 1,800-1,900 นะครับก่อนว่าประมาณก็ราวๆ10คิวก็ 2,000-2,000 นะครับประมาณ 2,000 ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ช่องเม็กนะครับวัดป่าบ่อน้ำพยุงเรานะครับคุณเชิญขวัญก็โอนร่วมเทปูนสร้างศาลาที่พัก500บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมแรงก็เดินทางมาได้นะครับมาช่วยกันนะครับใช้แรงนะครับเพื่อการกุศลตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโอนปัจจัยอย่างเดียวนะครับมาช่วยกันทำนะครับลงแรงก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่มีฝีมือเรื่องงานก่อสร้างนะครับเคยทำงานก่อสร้างรับเหมาอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานเหล็กงานเชื่อมอะไรอย่างนี้นะครับก็มาสามารถที่จะเข้ามาช่วยวัดป่าบ่อน้ำพยุงเราได้นะครับนะครับพระสงฆ์เจ้าต่างๆก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้เสียงดังคุณวีรศักดิ์ก็ร่วมสร้างศาลาด้วย200บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณมินีก็นะครับร่วมศาลาอีก100บาทขออนุโมทนาสาธุนะครับขออนุโมทนาสาธุก็ไหลจะร้อยปกติยังไม่แน่ร้อยเรื่อยๆเอานักเลงกันเลยครับสวัสดีครับพี่เนี่ยนะครับคณะว่าญาติโยมก็มาทำด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งนาคด้วยนะครับทั้งนาคทั้งพระนะครับนาคก็คณะว่าญาติโยมนะครับ 4-5 คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์9จากวัดป่าบ่อน้ำก็จะล้วนนะครับก็นำโดยครูบาไปสารนะครับครูบาไปสารคณะคนอยากจะเห็นการบริหารของหลวงตาคิดว่าต้องดีมากในหลวงตาครับนี่เป็นศาลาของแม่ชีนะครับส่วนศาลาของพระโน่นครับโน่ด้านหลังที่เสื้อเขียวขึ้นไปที่กำลังเชื่อมกำลังเชื่อมเหล็กอยู่นะครับก็ทำให้แม่ชีก่อนนะครับพุทธะมโนพุทธร่วมทำบุญด้วยครับ599โอนแล้วครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับก็ศาลานี้ก็เอาไว้พักศพครับเวลามีพระสงฆ์มรณภาพหรือเสียชีวิตนะหรือแม้กระทั่งญาติโยมต่างๆนะครับที่เสียชีวิตแล้วนะครับประสงค์จะมาเผานะครับแบบเรียบง่ายที่วัดป่าบ่อน้ำพระยินดังที่เราเห็นงานของแม่
แม่ชีจิตงานของหลวงตาปานีนะครับก็เรียบง่ายผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเผาตอนไหนนะครับหันไปปั๊บข้างหลังอีกทีเผาแล้วนะครับก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่าเป็นลัทธิใหม่หรือเปล่านะครับเห็นงานเผาศพเรามันง่ายเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ผมก็ได้เอาคำถามนี้ไปถามท่านหลวงตาอยู่ท่านหลวงตาบอกว่าอันนี้แหละเป็นเผาศพดั้งเดิมก็คือเผาอย่างนี้จริงๆแล้วเผาทุกวันนี้แหละที่เผาอยู่ส่วนมากก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบใหม่ที่จริงเผาแบบที่วัดป่าวังน้ำทำอยู่คือเผาแบบโบราณแล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับวางเชิงตะกอนคืนถุ่มเลยนะครับนะครับแล้วก็วางเพลิงนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ชุมนุมมาชุมนุมนะครับมาเผามาช่วยกันเผาแค่นั้นเองนะครับก็อย่างหนึ่งก็ปกติจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรเหมือนแสดงความอะไรอะไรเลยไม่มีนะครับแต่ก็มีครั้งล่าสุดพิเศษหน่อยนะครับก็มีพี่แต่รักเมืองโคราชนะครับมาบรรยายเป็นโคศกต้องเรียกว่าเป็นโคศกนะครับกล่าวถึงชื่อนะครับหลวงตาปานนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นพอเป็นพิธีนะครับแล้วก็มีแม่ชีเงินนะครับหมายเลขบัญชีผมปักหมุดไว้ตรงคำว่าชิ้นพระชิ้นคิดนะครับเราเอานิ้วมือคลิกเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับตรงหน้าจอนะครับที่มีคำว่าพระชิ้นคิดนะครับก็จะขึ้นได้บนขึ้นมาก็มีขับเสพานิดๆหน่อยๆนะครับตามแม่ชีพานเงินนะครับท่านครับเสพาอะไรของท่านนะครับก็ไม่แน่ใจก็มีนิดนึงนะครับก็เป็นพิธีครั้งสุดท้ายนะครับที่เราทราบกันว่านะครับหมอเนี่ยนะครับบอกว่านะครับร่างกายท่านเหลืออยู่แค่ 2-3% เองนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่รู้นะครับว่าสามารถอยู่ได้ยังไงนะครับร่างกายข้างในนี้ก็คือแบบแตกแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็อยู่ได้นะครับก็สังเกตก็เพิ่งเห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าขนาดผมเองนะครับปวดหัวปวดขานะครับนั่งไปนั่งมาอย่างนี้ก็ยังทนไม่ได้เลยปวดฟันปวดอะไรอย่างนี้โอ้ยโอ้ยเลยหงุดหงิดแต่สำหรับหลวงตาปานีเนี่ยนะครับท่านอยู่ได้ยังไงนะครับว่าท่านก็บอกอยู่ว่าร้อนร่างกายนี่ร้อนจนท่านเจ็บว่าเป็นร้อนเหมือนนรกโลกันไฟนรกโลกันท่านพูดนะครับผมเองมีโอกาสได้เอามือไปแตะท่านนะครับนานนิดนึงนะครับแตะ2-3 ครั้งดูนะครับความร้อนเนี่ยยังติดมือติดแขนขึ้นมาถึงข้อศอกเนี่ยตั้งนานนะครับเราสัมผัสตรงนี้ได้นะครับความร้อนนี้อันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลนะครับอันนี้ส่วนผมใกล้ๆอย่างนี้นะครับเราร่วมบุญมาให้นะครับก็คุณยงยุทธนะครับร่วมบุญ200 บาทนะครับคุณณัฐวัฒน์โอ้ชื่อเหมือนกันเลยนะครับร่วมบุญ200 บาทครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณบนหน้าเสียงร่วมบุญด้วย300ขออนุโมทนาสาธุคุณกาแฟสุขอนุโมทนาสาธุนะครับสวัสดีก็อนุโมทนาสาธุนะครับคุณคิดอนุโมทนาสาธุปูหลังคามุงหลังคาอยู่นะครับก็รังมุงหลังคาอยู่เดี๋ยวผมพาเข้าไปตรงนี้ใกล้เวลาทำงานกดแชร์ด้วยนะครับผมยังไม่ได้แชร์เลยที่เดี๋ยวแชร์ก่อนอ
วย100บาทประมาณนี้เดี๋ยวผมแดดออกแล้วเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูด้านบนนะครับไปดูอีกส่วนบริเวณที่กำลังจะทำของส่วนของพระตรงนี้เป็นส่วนของคีนะครับส่วนของคีและคารวาสผู้หญิงนะครับนี่ก็โอ้นะครับอากาศร้อนนะเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับยื่นมือจนสุดๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี่บริเวณนี้นะครับที่เป็นบริเวณที่ทำเผาศพนะครับเนี่ยก็น่าจะเทพื้นใหม่ส่วนนั่นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรบ้านผมเรียกว่าธาตุนะครับไว้เก็บเท่ากระดูกเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็มีของแม่ของท่านหลวงตาหลวงพ่อสุเมธแม่ชีจิตนะครับเหลือเฉพาะของหลวงพ่อปานีนะครับพาไปดูนะครับรุ่นเก่านะครับมีสูตร GFR ครับเครื่อง 2,500 นะครับยังไม่ใช่ดากอนไอตัวนี้ที่บ้านก็เคยใช้อยู่นะครับตั้งแต่อยู่ป .6 โน่นเนี่ยเนี่ยอีซูซู D-Max นะครับเนี่ยนะครับเป็นบะปูครับอันนี้ทำน่าจะทำคานนะครับทำคานตัวของโครงหลังคานะครับนะพลบอกว่าคนสมัยนี้เผากันหรูหรามากครับทำให้คนเป็นไม่ได้ทำให้คนตายโอ้ใช่ใช่ครับก็เป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีแล้วแต่ละที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าจะเอาสมัยโบราณก็น่าจะเผาแบบง่ายๆนะครับทุกวันนี้ก็แล้วแต่ประเพณีเนี่ยยกมานี่หน่อยอากาศนี่ร้อนมากนะครับอุณหภูมินี่ไม่ต้องห่วงเลยสุดๆนะครับเนี่ยผมพามาดูน่าจะคาดว่าน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับที่จะทำในส่วนของศาลาของพระนะครับน่าจะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับก็ดูตรงนั้นกันผมพาเดินไปดูบริเวณนั้นอีกครั้งนึงนะครับไปหาน้ำดื่มด้วยให้ดูถังน้ำปานะนะครับมีแต่น้ำเปล่าล้วนๆนะครับน่าจะมีญาติโยมส่งพวกน้ำหวานน้ำเหวินอะไรมานะครับส่งมาได้นะครับฝากผมได้ผมจะซื้อมาถวายให้นะครับมีแต่น้ำเปล่าโว้ยถ้าร้อนๆอย่างนี้นะครับได้กินน้ำหวานเย็นๆน้ำอารมณ์บ้างก็คงจะดีนะครับเป็นน้ำเปล่าล้วนผมว่าจะมาหาโค้กกินเมื่อกี้ไม่มีครับโอ้อุบลฝนตกมีลินครับคุณอานุรุษคุณอานุรัตนะครับก็ร่วมบุญด้วย100บาทค่ะพระทำจริงๆคุณสมพรบอกสาธุครับนะครับก็คุณป้าหรือเปล่านะครับร่วมบุญกับหลวงตา200บาทคนละค่าสอนโมนาสาธุนะครับเรื่องนี้ร่วมบุญด้วย100ครับก็
็สามารถที่จะส่งตรงได้แค่ภาพกับเสียงเท่านั้นนะครับส่วนอุณหภูมิความรู้สึกร้อนเนี่ยส่งไปไม่ได้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าร้อนมากๆแล้วอุณหภูมิสูงมากนะครับเรายังเปิดรับอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับคิวละ 2,200 บาทนะครับผมก็มีหน้าที่บอกคุณพี่น้องเราด้วยการคนละเล็กคนละน้อยนะครับขอให้มีส่วนนะครับคุณนะครับวันข้างหน้าจะได้ใช้กันทุกคนนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนยังดังยังมากเขามีรถบินมาด้วยนะครับรถบินมาด้วยโอเคนะครับก็มากี่นาทีแล้ว20นาทีแล้วโอเคครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องเรานะครับที่ลูกหาผู้มีความศรัทธานะครับแล้วก็ FC เพจพระริ้งคิดก็ที่ร่วมกันเข้ามารับชมนะครับร่วมกันสละปัจจัยมาแล้วก็โอนเงินมานะครับทุกท่านก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นระยะอยู่นะครับศาลาหลังนี้นะครับนะครับเดี๋ยวของพระสงฆ์ขึ้นก็อัปเดตให้นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบริษัทเชล่านะครับเนี่ยหลังคาห้าห่วงนะครับแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นพื้นปูนะครับปูพื้นกุฏิรับรองของท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับเมาเลยนะครับลามิเนตนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับคุณหารรอกราบหลวงตาที่ค่ายสามารถที่8นี้ครับสาธุครับนะครับคุณเบนเตอร์ร่วมบุญ100บาทนะครับคุณมัคคินร่วมบุญ100บาทเพราะว่าโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะน็อกนะครับก็คุณสารัตน์ก็ร่วมบุญมาด้วย200บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์น็อกนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในไลฟ์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ